กับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นคลิปเริ่มต้นของวิดีโอซีรีส์ของผมก็วันนี้นะครับเพื่อนๆก็มันมีสถานที่ที่ผมเคยนำเสนอมันเป็นวิดีโอต่อเนื่องที่ผมเคยพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวกันก็คือน้ำตกซองเรือนะครับบนเส้นทางผ่านเนี่ยมันมีอยู่สถานที่นึงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยตัวเมมโมรีมันเต็มหรือว่ามันมีการขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันก็คือวิดีโอที่ผมได้บันทึกไว้ตรงสถานที่นั้นเนี่ยมันหายไปอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันเป็นสวงสวรรค์ในจินตนาการของชาวเอดูโลอย่างแท้จริงเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าผมจะมาเริ่มต้นคลิปในวันนี้เนี่ยกับสถานที่นั้นอย่างไรบ้างนะครับใครที่ชอบแนวเอดูโลลองฟีลลิ่งตามอาจจะได้บรรยากาศอย่างที่ผมรู้สึกก็ได้ไปครับบนเส้นทางเนี่ยในวันนั้นที่ผมเข้ามานะครับก็ยังไม่ได้ค่อยสังเกตเห็นนะเพื่อนๆเพราะว่าฝนมันค่อนข้างตกหนักแต่วันนี้เนี่ยอากาศดีนะครับก็ยังดูมีเมฆอยู่บ้างนะเพื่อนๆนะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะตกละผมก็เลยกลับเข้ามานะครับเพื่อมาเก็บบรรยากาศแล้วก็วิดีโอที่พลาดในวันนั้นให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูน่าจะเป็นคลองที่มาจากน้ําตกนี่แหละเพื่อนๆแต่มันก็จะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสวนมีการก่อสร้างทําตลิ่งปันเขาอย่างพังด้วยคลองจระเข้เพื่อนชื่อนี้ท่านได้แต่ใดบาประตูน้ำเกาะสมุยก็มีประตูน้ำนะเพื่อนนะเฮ้ยต้นนั้นนี่คือมะพร้าวที่สามารถเอาไปปลูกได้มีหน่อออกมาแล้วมันไปกับน้ำแล้วเพื่อนเดี๋ยวต้องไปขึ้นที่ไหนสักแห่งตรงนั้นมันมีหินอยู่ตรงนั้นนะผมอยากลงไปดูมากเลยแต่เดี๋ยวทำภารกิจให้เพื่อนๆก่อนมีสถานที่ที่ว้าวกว่านี้โครงการชลประทานขนาดเล็กอาคารอัดน้ำคลองจระเข้ชื่อก็ขนลุกอ่ะไปดูด้านในดูครับเพื่อนเส้นทางนี่ก็จะมีน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปได้2วันเพื่อนอากาศดี2วันแล้วสถานที่แห่งนี้ก็คือตรงนี้เพื่อนๆที่ผมจะพามาเดี๋ยวจะมาเอารถมาล้างนี่อะไรเพื่อนๆตรงนี้
ให้มีหนมมาด้วยแหมไม่งั้นทำความรู้จักกันละสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นคลองที่มาจากน้ำตกทานเรือคิดว่าน่าจะเอารถมาล้างตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นทางรถแล้วก็สามารถที่จะเอารถมาใกล้กับแหล่งน้ำตรงนี้ให้ได้มากที่สุดหรือว่าเข้าไปล้างตรงจุดที่เป็นน้ำเลยเปล่าไม่ได้ล้างตั้งแต่มีฝนตกหนักนี่ก็ไม่ได้แตะเลยเพื่อนเรื่องการทำความสะอาดรถเพื่อนๆจากที่เพื่อนๆเห็นนะบนเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีน้ำขังอย่างเงี้ยตลอดเส้นทางเลยเดี๋ยวน้ำออกจากรองเท้าผมก็เลยทำการบรรจุน้ำไว้ถังหนึ่งสุดสายปลายทางที่เราออกไปเนี่ยเราก็จะเอาน้ำเนี่ยราดตรงบริเวณช่วงบังโคลนหลังนะครับเพื่อทำความสะอาดเศษดินที่เหลือนะครับออกก่อนที่เราจะสู่ถนนเส้นหลักคือมันก็จะไม่มีฝนตกช่วงนี้ก็จะสะอาดขนส่งของเพื่อนๆนะให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงความสะอาดมันก็จะดูดีไม่น้อยแหละเพื่อนๆมันก็ทำให้เกิดความสบายใจกับเราด้วยเป็นไงบ้างเพื่อนๆกับถนนคิดว่าน่าจะถูกใจสายลุยสายประจนภัยหลายๆคนนะครับถ้าเจอถนนแบบนี้คิดถึงว่าจะต้องล้างรถแน่นอนโอ้ยเหลือแค่นี้ก็ยังดี
ารกิจสำเร็จครับดูทิศทางไฟด้วยนะอย่าให้ไฟมันเข้ามาบริเวณกระป๋องเป็นอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาก็เท่าเอวประมาณเอวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าตอนนี้มันจะเหลือสักแค่ไหนเราต้องเก็บหมดแล้วไม่ต้องไปได้โอ้โหเย็นมากเพื่อนๆสะท้าน